สวัสดีค่ะจังหวัดศรีสะเกษนะคะวันนี้วันจะพาท่านนะคะมาชมการให้อาหารไก่นะคะจะเป็นไก่บ้านนะคะที่บ้านก็จะเลี้ยงไก่บ้านนะคะแล้วก็จะให้อาหารนะคะก็คือเป็นข้าวนะคะช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะไก่ก็ออกลูกเยอะมากเลยนะคะเห็นไหมคะก็จะมีทั้งตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่นะคะเพราะว่าช่วงนี้ไก่ก็หากินยากขึ้นนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีพื้นที่นะคะให้ไก่เนี่ยไปหาอาหารเหมือนสมัยก่อนนะคะแล้วก็จะเลี้ยงเขาช่วงประมาณเช้ากับช่วงเย็นนะคะโดยการให้อาจจะเป็นข้าวเปลือกข้าวสารหรือว่าข้าวที่หุงสุกแล้วนะคะจะเป็นพวกข้าวที่เหลือนะคะหรือไม่ก็เป็นพวกเศษอาหารนี้ค่ะไก่ก็สามารถที่จะกินได้นะคะนะคะไก่บ้านเนี่ยค่ะก็จะมีความแข็งแรงนะคะเห็นไหมคะมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ค่ะส่วนมากก็จะเป็นตัวที่อ้วนนะคะไก่นี่แข็งแรงมากเลยนะคะแล้วก็จะกินเก่งนะคะที่คุ้ยเขียอาหารไก่ของที่บ้านนะคะก็จะเป็นเนี่ยค่ะตามโคนดอกไม้ต้นไม้นะคะแล้วก็เขียบริเวณเนี่ยค่ะที่มีพื้นที่ว่างนะคะแต่ว่าไม่มากนะคะเห็นไหมคะไก่ตัวใหญ่มากเลยนะคะก็จะกินเก่งนะคะเห็นเขามารับซื้อช่วงนี้นะคะไก่กิโลก็ประมาณ80ถึง100บาทนะคะเป็นไก่บ้านนะคะแต่ว่าไม่ได้ขายนะคะเพราะว่าเลี้ยงไว้เนี่ยนะคะออกลูกมาก็สงสารนะคะเยอะมากเลยนะคะช่วงนี้ปีที่แล้วไก่น้อยเพราะว่าจะมีพวกแมวเนี่ยค่ะมาลักกินลูกไก่นะคะแมวบางตัวก็ค่อนข้างเกเรเหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้แมวข้างบ้านไม่มีแล้วลูกไก่ก็คือมีเยอะนะคะเนี่ยค่ะก็จะเลี้ยงแบบว่าปล่อยนะคะไก่ก็จะแข็งแรงมากเลยนะคะต่างกับไก่ที่เลี้ยงไว้ที่เขาขายเป็นพวกไก่พันนะคะก็จะค่อนข้างอ่อนแอนะคะพวกนั้นเพราะว่าโดนขังแล้วก็อยู่ในกรงแล้วก็จะได้รับสารอาหารเขาเลี้ยงนะคะให้กินแต่นี้เราก็ปล่อยตามนะคะที่เขาอยากไปนะคะความสำคัญของไก่บ้านหรือว่าไก่ชนบ้านเนี่ยค่ะเป็นไก่สมัยโบราณนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะการเลี้ยงไก่ของจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยค่ะก็จะเป็นการเลี้ยงแบบปล่อยนะคะเห็นไหมคะทำให้ไก่นะคะพื้นบ้านเนี้ยแข็งแรงนะคะเราก็ไม่ได้เร่งให้เขาโตนะคะก็คืออยู่ตามแบบธรรมชาติของไก่นะคะไก่บ้านนี่แหละค่ะอีกไม่นานก็โตกันหมดนะคะแล้วไก่บ้านเนี่ยค่ะเลี้ยงง่ายด้วยนะคะเพราะว่าถึงเวลาเขาก็จะอยู่ตามต้นไม้เนี่ยค่ะจะชอบนอนตามต้นไม้นะคะแต่ว่าช่วงหน้าฝนจะลำบากนิดนึงนะคะเพราะว่าฝนตกนะคะไก่ก็จะอยู่ยากนิดนึงค่ะเพราะว่าต้นไม้นะคะเปียกหมดนะคะไก่ปีนี้ก็ยังไม่ได้เป็นโรคนะก็ยังอยู่เยอะนะคะนะคะแต่บางปีเนี่ยถ้าไก่เป็นโรคก็จะตายหมดนะคะก็เหลือไม่กี่ตัวนี่แหละค่ะก็เลี้ยงตามมีตามเกิดนะคะก็คือไม่ได้ฉีดพวกวัคซีนอะไรนะคะไก่ก็จะมีความแข็งแรงนะคะ
นะคะมีทั้งไก่ตัวผู้นะคะแล้วก็ไก่ตัวเมียนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะก็มีเยอะมากเลยค่ะนี่ก็จะเป็นแม่ไก่อีกตัวหนึ่งนะคะเห็นไหมคะตอนนี้ไก่ก็เริ่มคุ้ยเขียหากินแล้วนะคะเพราะว่าช่วงนี้ใกล้หกโมงเย็นแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นพื้นที่รอบๆนะคะที่ไก่สามารถที่จะคุ้ยเขียนะคะหาพวกปลวกมดนะคะกินเห็นไหมคะนี่ก็จะเลี้ยงแบบปล่อยนะคะไก่ของที่อำเภอขุนหารนะคะจังหวัดศรีสะเกษส่วนมากแถวบ้านเนี่ยค่ะก็จะเลี้ยงแบบปล่อยนะคะบางท่านมีไก่เยอะก็จะมีรถเนี่ยค่ะมารับซื้อนะคะก็จะชั่งกิโลขายกันนะคะแต่ว่าที่บ้านเนี่ยค่ะไม่ได้ขายนะคะส่วนมากก็จะเป็นนะคะพวกญาติๆนะคะอย่างมีพวกเทศกาลอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมาขอคนละตัวอะไรเงี้ยค่ะก็ให้เข้าไปนะคะเห็นไหมคะวิ่งเล่นแบบแข็งแรงมากเลยนะคะที่คุ้ยเขียอาหารเขาก็จะเป็นเนี่ยบริเวณอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะตามพวกดอกไม้เนี่ยค่ะที่ไก่ชอบเขียหาอาหารนะคะก็จะเป็นพวกมดหรือว่าปลวกเนี่ยค่ะที่ไก่ชอบกินนะคะตอนนี้ก็ให้อาหารช่วงเย็นนะคะก็จะเป็นข้าวที่เหลือจากรับประทานแล้วนะคะก็จะนำมาให้ไก่นะคะได้กินกันนะคะไก่ที่บ้านก็เลี้ยงแบบเนี้ยธรรมชาตินะคะตัวอ้วนๆนะคะเห็นไหมคะไก่ก็ไม่เครียดนะคะถ้าเราปล่อยเขาเห็นไหมคะก็อยู่แบบธรรมชาติบริเวณนี้ก็จะคุ้ยเขียหาอาหารนะคะรอบๆ บ้านนี่แหละเห็นไหมคะเพราะว่าบางที่ก็ยังมีพวกปลวกนะคะแล้วก็มดนะคะเห็นไหมคะพวกโคนต้นไม้เนี่ยค่ะที่ไก่ชอบมาเขี่ยมาหาอาหารนะคะเห็นไหมคะความสำคัญของไก่พื้นบ้านก็คือว่ากระจัดพวกปลวกนะคะพวกมดแล้วก็พวกสัตว์ต่างๆนะคะที่ตัวเล็กๆเนี่ยค่ะสิ่งต่างๆที่ไก่สามารถที่จะกินแล้วก็คุ้ยเขี่ยอาหารได้นะคะอย่างไก่ตัวหนึ่งนะคะที่เขามารับซื้อส่วนมากข้างบ้านเนี่ยค่ะที่ขายกันก็ตัวหนึ่งก็หลายกิโลนะคะน่าจะ2กิโลกว่าตัวใหญ่มากๆก็เกือบ3กิโลนะคะค่ะก็จะมีรถมารับซื้อหรือว่าแม่ค้านะคะที่ขายพวกกับข้าวเนี่ยบางคนก็มาขอซื้อนะคะแต่ว่านี่ก็ไม่ได้ขายนะคะตอนแรกเลี้ยงไว้ไม่เยอะนะคะ 2-3 ตัววันนี้ก็ออกลูกออกหลานมาเยอะมากแล้วนะคะแล้วก็ให้อาหารเขานะคะให้เขาเนี่ยค่ะกินอิ่มนะคะเพราะว่าพวกไก่พวกนี้เขาก็มีชีวิตนะคะมีจิตใจเหมือนคนเรานี่แหละค่ะถ้าเราดูแลแล้วก็เลี้ยงเขาให้มีความสุขนะคะเลี้ยงเขาให้อิ่มนะคะเห็นไหมคะอย่างนี้ก็ไม่ดื้อนะคะก็จะคุ้ยหาอาหารของเขาเนี่ยแหละเห็นไหมคะการเลี้ยงไก่แบบนี้นะคะทำให้ไก่นะคะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ไก่นะคะมีความแข็งแรงนะคะเห็นไหมคะตัวเล็กๆเนี่ยเขาก็คุ้ยเขี่ยอาหารของเขานะคะหาอะไรกินไปเนี่ยค่ะเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะคะก่อนทุ่มหนึ่งนะคะเขาก็จะขึ้นตามพวกต้นไม้เนี่ยแหละค่ะเป็นที่ไก่นะคะได้นอนนะคะวันนี้ก็ลดเสียงดังนะคะ
ว่าอยู่ติดถนนเนี่ยค่ะนี่ก็จะเป็นพื้นที่นะคะที่หน้าบ้านนะคะเห็นไหมคะส่วนมากก็จะปลูกต้นไม้ดอกไม้ไว้ไก่เขาก็จะหากินของเขาแบบนี้ค่ะเย็นมาเขาก็จะนอนพวกเนี่ยค่ะตามต้นไม้นะคะเพราะว่าส่วนมากไก่ก็จะนอนที่สูงเพราะว่าแถวนี้ก็มีพวกสุนัขค่อนข้างเยอะนะคะอาจจะทำอันตรายพวกไก่ได้นะคะไก่เขาก็จะมีที่นอนของเขานะคะนี่ก็เป็นแหล่งที่หาอาหารของเขานะเขาก็จะคุ้ยจะเขี่ยไปเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งนะคะที่เขตอำเภอขุนหาญนะคะจังหวัดศรีสะเกษค่ะนี่ก็เป็นการเลี้ยงไก่แบบเปิดนะคะคือเลี้ยงไก่บ้านให้เขาได้มีสุขภาพดีนะคะแล้วก็ให้ความเมตตากับพวกไก่นะคะก็คือให้อาหารแล้วก็ให้เขาได้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็กินอิ่มนะคะทั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะคะวันนี้วันก็ขอบคุณมากนะคะไว้โอกาสหน้านะคะวันจะได้พาท่านนะคะไปชมสาระดีๆนะคะวันนี้เราก็มาเลี้ยงไก่กันนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ